นี่ฮะอันนี้คือเสื้อยกคุงเบอร์นะฮะนี่สวัสดีครับโอ้วันนี้เราอยู่กับการรีวิวนะครับพอดีผมมีเสื้อยกคุงเบอร์นะฮะคือผมไปใช้บริการของโกโก้ปรินท์นะฮะซึ่งโกโก้ปรินท์เนี่ยก็เป็นบริการที่ทำพวกนามบัตรนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำของพรีเมียมด้วยนะฮะซึ่งของพรีเมียมก็จะมีอะไรพวกปากกาถุงนะฮะพวกอะไรต่างๆที่เป็นของพรีเมียมอ่ะมันก็มีเยอะนะฮะโดยมันจะมีเสื้อด้วยครับซึ่งตัวนี้ผมก็สั่งมานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเสื้อสีดำนะครับผ้าเนื้อดีเลยนะฮะแล้วก็ใส่สบายนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ก็คือสั่งผ่านบริการของโกโก้ปรินท์นะฮะซึ่งสามารถที่จะสั่งได้ขั้นต่ำ20ตัวนะฮะโดยผมสั่งมานะครับเพื่อที่จะใช้ถ่ายรีวิวนะครับแล้วก็ใส่ออกงานนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีบริการต่างๆของโกโก้ปรินท์มาแนะนำกันนะครับซึ่งโกโก้ปรินท์เนี่ยเขาก็ทำทั้งตอนแรกผมใช้นามบัตรของเขานะครับนี่เลยนี่ฮะนี่คือนามบัตรที่โกโก้ปรินท์ทำให้นะฮะเป็นงี้นี่เป็นไงฮะคือสวยเลยครับแล้วอันนี้ยังไม่หมดเลยนะ2ปี3ปีละนะฮะแล้วก็เนี่ยก็คือเราใช้ทำเสื้อนะฮะเนี่ยก็คือใช้ทำเสื้อนะครับให้ทางโกโก้ปรินท์เนี่ยทำเสื้อให้นะฮะเนี่ยก็คือจะมาแนะนำกันถ้าเกิดใครอยากจะทำเสื้อนะครับที่เป็นของพรีเมียมหรือไม่ก็ใครก็ตามที่ทำช่อง YouTube แล้วอยากจะมีเสื้อตัวเองนะฮะการสั่งเนี่ยทุกอย่างสั่งออนไลน์หมดเลยแล้วสั่งออนไลน์แล้วก็มาส่งถึงบ้านเลยมีการตรวจปุ๊บอะไรกันในอีเมลนะฮะสรุปคุณไม่ต้องไปร้านเลยนะฮะโอ้โหคือเจ๋งมากๆเลยครับสั่งผ่านออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะสั่งผ่านบริการของ Google Print นะครับก็เข้าไปล็อกอินเสร็จปุ๊บก็สั่งนะครับสั่งเสร็จปุ๊บก็มีโลโก้มีอะไรก็แนบไปนะฮะเขาก็จะมีส่งมาตรวจปุ๊บอะเหมือนทำงานปกติเลยส่งมาตรวจปุ๊บเป็นไงครับโอเคไหมมีให้ดูอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะเราไม่เคยมีเสื้อตัวเองมาก่อนเลยนะฮะก็โชคดีนะครับที่มีบริการของ Google Print เนี่ยมาทำให้เราได้เสื้อโดยที่แบบไม่ต้องออกไปหาร้านที่ไหนซึ่งจริงๆก็คือถามว่าตกเท่าไหร่มันเป็น20ตัวไงมันก็ได้ตกอยู่300กว่าบาทนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือผมเลือกที่จะทำเสื้อนะฮะซึ่งเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบว่ามีเนื้อผ้าใส่สบายนะครับโดยเขาจะมีให้เลือก3แบบนะครับมีเนื้อผ้าให้เลือก3แบบแต่ผมเลือกเป็นแบบดีที่สุดเลยนะฮะซุปเปอร์คัตตันอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แบบใส่สบายอะครับแล้วก็ซักแล้วดีอะค่อยซักแล้วก็ยังดีครับนี่เลยครับคืออย่างนี้ครับผมใช้วิธีสั่งเสื้อนะครับแล้วผมก็ส่งโลโก้ไปให้เขานะครับแล้วเขาก็ใช้วิธีคอนเฟิร์มกันในอีเมลครับเหมือนกับเราสั่งงานอะไรปกติอ่ะได้เสื้อมาประมาณ15วันนะครับก็จะได้เสื้อมาเป็นแบบนี้นะก็ตอนแรกผมจะทำเป็นโลโก้อยู่คงเบอร์ปกตินะครับไปมาเอ๊ะถ้าเกิดเอาไปใส่ตามงานอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสื้อสูทเสื้อคลุมอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะเห็นชัดไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดการเปลี่ยนเป็นตัว Y อย่างนี้ฮะแล้วก็มีความว่าหยกคุงเบอร์ตรงนี้นะฮะนี่รีวิวโลโก้ตัวเองนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจลองไปดูนะฮะโกโก้ปรินท์เนี่ยเขาก็มีบริการหลายอย่างเลยครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับสั่งทุกอย่างผ่านออนไลน์ส่งอาร์ตเวิร์กออนไลน์ส่งโลโก้ออนไลน์นะครับแล้วก็คุยกับเขาทางอีเมลนะฮะแล้วก็สุดท้ายส่งมาที่บ้านจบเลยนะครับถือว่าดีครับแนะนำเลยสำหรับบริการของ Google Print สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามใครสนใจ Google Print ลองเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างแล้วกันนะครับสวัสดีครับ